ถ้าสมมติว่าเราบัฟแบบนั้นได้ใช่ป่ะมันจะมีการบัฟแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยประเทศมึงอ่ะใกล้ไม่มีคนเล่นแล้วแบบเนี้ยดูดิแค่ฟังก็หดหู่แล้วป่ะมันก็เลยแบบต้องเตือนสติผู้เล่นที่กำลังหลุดแบบแคปการเล่นน่ะมันจะไปเรื่อยไปเปื่อยเพราะงั้นเราต้องช่วยกันเตือนถ้าอยู่ในเกมถ้าอยู่ในเกมปุ๊บมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็จะแรงแค่ในเกมแต่ถ้าไปข้างนอกปุ๊บมันจะเป็นดราม่าทันทีไงเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับแต่เราไม่ได้โกรธโทษกันขนาดนั้นหรอกต้องขอโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือทาง JK จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วก็ในตำแหน่งจักรพรรดิจะเป็นของทาง JK นะครับแล้วก็ทางเซิร์ชเนี่ยจะต้องเสีย10 familyนะครับผมให้กับทาง JK เอาอะไรป่ะเอาอะไรจะไปเด็ดว่าเดี๋ยวซื้อฮอทดอกอย่าละมันอยู่บ้านตัวนึงมันอยู่บ้านตัวนึงมันอยู่บ้านตัวนึงลงรถเออมึงก็เอามันเลยมึงก็มันไม่ได้ปั๊มรถมันแล้วลงรถเลยเออผมไม่ช่วยแต่ผมไม่ช่วยไม่ใช่ครับมันอยู่บนบ้านแล้วมันขึ้นไปบ้านแล้วเออเดี๋ยวผมไปเอาไก่ซะเออ JK อะไรเนี่ยรบกวนมาหน้า TC ด้วยครับไปไม่ได้ให้ลูกไปคนเดียวคนอื่นทำหน้าที่ต่อนะคนอื่นทำหน้าที่เหมือนเดิมเดี๋ยวส่งจุกไปอย่าเพิ่งไปเร็วนะผมเหลือ3นาทีนะอย่าเพิ่งไปเร็วเกินนะบอกไว้ก่อนนะอย่าเหินลงมาเอ้ยอยู่ข้างบนนะอย่าอยู่ข้างบนนะอย่าเป็นอย่าเหินลงมา3ล้านนะตอนรอดักตอนลง3ล้านนะถ้ามันเปิดคลองจักรพรรดิไอ้เวมอย่าไปอย่าไปที่ไหนปล่อยมันไปเลยให้ลุงไปเลยให้ลุงไปนะรอนพอจักรพรรดิไปอ่ะพี่วิงอย่าไปอยู่ขอบเลยไม่ได้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 เฮ้ยพวกมันอยู่นี่เว้ยพวกมันอยู่นี่ครับอยู่สองคนมันขอจบแล้วเลยยอมละเรียบร้อยขอยอมละผมก็ไม่ยอมหนูไม่ยอมเสียเยอะนะเป็ดน้องเจย์เอ็นน้องชายก็ยอมก็เป็นร้อยใบเลยนะได้15 ล้านเลยนะ15 ล้านกว่า16-17-20 ล้านมาเอาต้องการเงินหิวเงินมันจะยอมหรอ10 บาทไม่ใช่หรอ500ใบคือ15 ล้านป่ะพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟไอ้จุกมันเมื่ออยู่บนรถผมนานแล้วครับไม่ทำอะไรเลยโอ้ยังไงเนี่ยไอ้จุกเป็นลูกคุณนึกแทนเป็นลานขึ้นแน่ทำซิงเกิลอยู่เอ้ยพอดีทางเซิร์ฟเขามีเรื่องจะคุยด้วยนะครับผมมาควบเร็วกว่าครับผมคุยได้เลยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับเชิญเลยลุงเขาบอกเชิญเลยครับทางเซิร์ฟจะขอจบแล้วครับผมฟังเขาอยู่เนี่ยเขาบอกขอเพิ่มเป็น500-300ไม่เราใจเขาเพิ่มขอเพิ่มเป็น 1,000 ผมไปนอนแล้วนี่ผมไปนอนแล้วนะครับผมเจอกันครับฝันดีเขาขอจบไอ้เหี้ยตกใจด้วยว่าขอเพิ่มเดิมพันมึงมีไฟไหมไปอันนี้ผมไม่ติดอะไรนะเพราะว่าแล้วแต่ทางนั้นเลยครับลุงครับไอ้พี่ผมเขาจะคุยด้วยอะครับได้เลยครับเชิญเลยครับลุงครับผมแบ็กเองนะครับผมต้องขอโทษทาง JK แล้วก็ขอบคุณลุงนะครับผมขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรช่างมันเป็นอารมณ์ละตอนนั้นไม่ได้ถือสาอะไรไว้น้องแต่ก็อย่ากระจัดเกินอีกไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรื่องนั้นนะครับผมขอโทษจริงเออไม่เป็นไรซีเรียสอ๋อเรื่องที่ด่าแบบตอนทำนองนั้นใช่ไหมไม่ได้หรอกไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายเขาจะเข้าใจกว้างก่อนคือถ้าสมมติว่าเราบัฟแบบนั้นได้ใช่ป่ะมันจะมีการบัฟแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยประเทศมึงอ่ะใกล้ไม่มีคนเล่นแล้วแบบเนี้ยดูดิแค่ฟังก็หดหู่แล้วป่ะมันก็เลยแบบต้องเตือนสติผู้เล่นที่กำลังหลุดแบบแคปการเล่นน่ะมันจะไปเรื่อยไปเปื่อยเพราะงั้นเราต้องช่วยกันเตือนถ้าอยู่ในเกมถ้าอยู่ในเกมปุ๊บมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็จะแรงแค่ในเกมแต่ถ้าไปข้างนอกปุ๊บมันจะเป็นดราม่าทันทีไงเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับแต่เราไม่ได้โกรธโทษกันขนาดนั้นหรอกต้องขออภัยกันก็คือยกโทษกันให้กันได้อยู่แล้วชิวๆครับแค่ปรับความเข้าใจแค่นั้นต่อเลยครับลุงใครคุยจ๊ะอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับทั้งสองฝ่ายไม่มีติดใจอะไรกันแล้วใช่ไหมครับไม่มีครับมันเรื่องของแรกอะสนุกไอ้เหี้ยพวกมึงหายกันไปไหนไอ้เหี้ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยไอ้สัตว์มันเปิดเทอมครับลุงเออเข้าใจได้แล้วเรื่องของหน่วยงานนี่มีติดตรงไหนไหมครับหน่วยงานหรอแมนเกิร์นเนี่ยไม่มีนะเขาบอกเราแล้วเขาช่วยเซิร์ฟมีไหมติดผมติด
หน่วยงานครับพี่เดี๋ยวทางต่างเซิร์ฟไปคุยกับหน่วยงานแยกๆทีหลังก็ได้ครับโอเคครับผมติดหน่วยงานครับติดเรื่องอะไรครับติดเรื่องนึงครับมีเหตุการณ์นึงผมโดนเขาชนเข้าปั๊มแล้วเขาบอกชิวอย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานไหนครับเนี่ยหน่วยงานตลอครับอ๋อประชุมผมขึ้นมาเขาบอกชิวให้มาทีทีได้เลยจบแล้วดูใครอ่ะดูไว้หน่อยครับชุบเขาได้ไม่เอาไม่เอาเลยเอาอะไรอ่ะโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือทาง JK จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วก็ในตำแหน่งจักรพรรดิจะเป็นของทาง JK นะครับแล้วก็ทางเซิร์ชเนี่ยจะต้องเสีย10เฟมิเลียนะครับผมให้กับทาง JK คนแล้วผมโดนหักเท่าไหร่ครับผมโดนหักเท่าไหร่ไม่โดนหักครับเอาล่ะครับในกรณีสักครู่ครับพีซีแล้วในจำนวนบัตรประกันที่มันยังเหลืออยู่เหรอครับที่มันยังไม่ครบ300เคสอ่ะคือทางเซิร์ชจะเป็นทางเซิร์ฟจะเอามาจ่ายทาง TC ครับผมทั้งหมด156ใบด้านหน้านี้ไม่ได้เหรอไม่แป๊บนึงช่างมันเถอะช่างมันเถอะมึงหิวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวกูให้ก็ได้มั้งแป๊บแล้วถ้าพวกผมไม่เอาอย่างเงี้ยได้ไหมหมายถึงแบบให้เขาไม่ต้องจ่าย TC ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ครับลุงอ๋อเขาต้องจ่ายถูกต้องปะใช่ครับโอเคโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญแยกย้ายได้เลยครับผมก็ต้องเงินครับเงินยังไม่ได้เลยครับครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับพี่เอาชีพพูดเลยเลข524ครับขอทาง JK ครับ1คนเพื่อมารับครับได้5อีกเหรอทำไมได้5ครับทำไมผมได้5อีกครับ10นะ10บาทได้10บาท10นะ10ดอลลาร์นะแฟมนะจบก่อนครับอันนี้ใช่แจก300ใบ10บาทอันนี้ครับได้ครับได้ครับผมใส่เข้ามาได้ครับได้ครับโอ้โหขึ้นได้วุฒิเยอะมากพี่น้ำตาจะไหลไม่มีครับได้ครับได้ครับก้าวก้าวก่อจัดเลยไม่น่ามีใช่แล้วพี่ชิอ๋อฮอมเลยครับถ้าฟังแล้วขอตัวแทนทางเซิร์ฟ1คนครับอ๋อใครไปผู้รับผิดชอบอ๋อ yes คนละเหรียญคนละเหรียญไม่เป็ดจ้ะครับอ๋อไม่เป็ดไหนไม่มีอะไรเลยเนาะได้กี่อะไรวะได้กี่กรอบวะทีได้ครับเรื่องอุ้ยหายไปเลยสองร้อยกรอบยาสองร้อยครับลุงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรครับเซิร์ฟไม่อะไรแล้วขออภัยขอโทษด้วยนะพี่ขอโทษเขาด้วยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่ใช่เจอกันครับพี่เจอกันกันร้านครับเจอกันกันร้านเราจะตกเคสซีนะครับพอดีมานี่ดิพวกเรามานี่ดิพวกเรามานี่ดิเอาขึ้นมาใหม่ได้พี่ขึ้นมาใหม่ได้พี่ชาเราจะได้คือมานี่ดิไอเป๊ปอยู่ไหนอยู่ก็ได้อยู่แบบไอเป๊ปอยู่ไหนมันไปเอาอยู่แกงแล้วเขาอยู่แกงแล้วแบกแตกไอเป๊ปอยู่ไหนไปเรียกมาดิเอาเหรียญตีเรียกมาคนหนึ่งไปเรียกมาดิเป๊ปมาหาลุงก่อนไม่เป๊ปมึงไม่จำเป็นต้องหิวอะไรขนาดนั้นเว้ยนึกภาพปะเราเอามันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาของอ่ะเราค่อยไปฟาร์มหาใหม่เว้ยเราเล่นแบบไม่จำเป็นต้องพร้อมอ่ะมันจะสนุกกว่าถ้าเราพร้อมมากไปบางทีมันก็ไม่สนุกนะเว้ยได้ครับลุงแต่ก่อนหน้านี้ที่ลุงบอกว่าอยากจะดีเฉยๆครับอันนี้ขอโทษไม่อยากจะดีแต่ว่ามันจบไปแล้วซึ่งถ้ามึงใจร้ายกับมันมึงตีมันแกงแตกเวลาแล้วอนาคตมึงจะได้หนักใครเอาปะกูทำให้มึงได้นะตีมันต่อได้นะกูถามไหมอ่ะมึงตีมันต่อได้กูไม่ห้ามเพราะมึงจะกดเกลียดมันสุดก็ได้แต่อนาคตก็ไม่มีใครเล่นกับมึงต่อมึงจะเอาให้ใครมาเล่นถ้ามึงจะเล่นแบบกูไหมล่ะเล่นแบบว่าสมัยรัดอาม่าไม่ละตีแม่งให้หายไปหมดให้เซิร์ฟอะทั้งเซิร์ฟอะอย่างนี้ก็ทำได้นะแต่ก็จะไม่เหลือใครเลยไงเข้าใจแล้วครับลุงเออต้องเข้าใจให้ตรงกันแต่แตกแล้วนะแต่แตกแล้วมันขอทีซีอยู่แกงแล้วแตกไปทำไมหรอปืนมันก็อดีตเอาดิสบายอยู่แล้วพอยุบแล้วหรอแล้วต้องไปสนหรอกจะยุบหรือว่าอะไรอ่ะไม่แต่เอาจริงๆนะผมจะพูดแบบนี้ดีกว่าว่ะแตกไม่แตกมันอยู่ที่ใจว่ะเราเล่นกับฮกซุนขนาดสุดทางทุกทางทุกทางฮกซุนยังอยู่เลย BBC มันเล่นกับฮกซุนขนาดใช่มันอยู่คนจะแตกไม่แตกมันอยู่ที่ใจล้วนมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นดำมงดราม่าหรืออะไรอันนี้มันแตกเพราะว่ามันเสียหน้าเองด้วยแหละมันไปท้าเขา300แล้วมันแพ้เองค่ะใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวมันสู้หน้าต่อใครไม่ได้อย่างที่นี่มันน่าจะไปกระถิ่นจ้องอยู่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามต้องถามคนแข้งแก๊งแตกเว้ยเนี่ยพวกมึงก็อยู่ในนี้ก็มีคนแก๊งแตกมาเยอะอยู่นะจริงๆอ่ะผมเนี่ยหนึ่งในนั้นอ่ะไปเป็นผมก็หนึ่งเอเซฟไม่แตกครับเอเซฟไม่ได้แตกครับผมก็ด้วยผมแตกเพราะว่าลูกพี่ผมหนีครับให้เวลามึงเตรียมตัวเนี่ยไม่กี่วันแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อกี่วันครับคุณลุงไม่นานลุงไม่บินเหรอลุงครับลุงไม่บินเหรอไม่เดี๋ยวจะดูชุดขาวต่ออาทิตย์เต็มครับ
เดี๋ยวจะดูชุดขาวต่อในตอนนี้ขาวเป่าทีเดียวมันก็ลงหมดแล้วไม่กูจะเอาลูบไงตอนนี้กูจะเอาลูบแล้วกูจะเดินเอาลูบเลยยอมแล้วมั้งเนี่ยดูครับขอทุกลูบเลยได้เป่าทีเดียวก็ล้มละเจ้าลูบเจ้าลูบยึดลูบไว้ก่อนแล้วลุงเราลองคุยสีขาวก่อนไหมต้องเคลียร์สล็อตป่าไหนก่อนไหมครับลุงเคลียร์สล็อตป่าไหนก่อนแล้วก็เอาไอ้ไปเป๊ะไปนี่แหละไอ้ปื๊ดมันอยู่ตลอดป่ะไอ้ปื๊ดอ่ะปืนมันอยู่ครับแต่มันไม่ฟาร์มมันบอกมาอย่างนี้ครับงั้นไม่ฟาร์มก็ต้องเปลี่ยนอะไรทิ้งพี่จุ่นตอนแรกไปว่างแล้วประมาณวันที่4ไม่มาไม่ได้มึงต้องว่างไม่สนไปเลยขอตัวแทนเจเคสักคนได้ไหมว่างจริงไม่ได้เล่นดันไม่ได้พอดีจะคุยเรื่องไม่ได้จะกับพี่หน่อยครับว่าไม่ต่อได้เล่นได้แค่เที่ยงคืนเท่านั้นปกติไม่คุยลุงครับว่าไงมีน้องผมอ่ะเขาอยากมาเล่นด้วยเขามีปืนบอก5มีอะไรครบหมดเลยทุกอย่างไม่ต้องเอาคนในแก๊งหลักเราก่อนนะหมายถึงได้ครับแต่ถ้ามันไม่มีไอ้ไปเคลียร์เรียกว่าใครไม่อยากมาก็เดี๋ยวผมจะลองรีเช็คอีกทีนึงว่าใครอยากเปลี่ยนใจไหมโอเคอยากเปลี่ยนใจมาไหมส่วนพี่นายเดี๋ยวน่าจะต้องเอาออกก่อนนะครับพี่เขาพี่แบบเดี๋ยวผมไปบอกพี่ได้เหรียญไหมน่ะคือเหรียญทองกูแจ้งอย่างนี้